สวัสดีครับผมฟิล์มครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายว่าทำไมผมถึงเลือกครอบครองปืนลูกซองและทำไมผมถึงเลือกที่จะครอบครองปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อเบนาลี M2 SP นะครับเรามาดูเหตุผลกันเลยครับเหตุผลแรกในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินปืนลูกซองถือว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดสำหรับผมในการป้องกันชีวิตและที่ผมถึงเลือกปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัตินี้ ขออภัยครับ แล้วก็สาเหตุที่ผมเลือกปืนลูกซอง Benelli M2 SP กึ่งออโตเมติกนี้ก็เพราะว่าผมชอบในการแข่งขันกีฬาสปีดและ KSC ปืนลูกซองออโต้ครับก็เลยเลือก Benelli M2 SP แล้วก็สาเหตุที่เลือก M2 SP ตอนนั้น M2 SP มันเป็นรุ่นตัวท็อปเลยมาก่อน M2 Speed อีกนะครับผมก็เลยซื้อมาก่อนจากหลังจากนั้นก็ M2 Speed ก็เพิ่งออกมาที่หลังนะครับเดี๋ยวขอถอดเซฟตี้แฟกออกนะครับปืนเคลียร์นะครับไม่มีกระสุนนะครับขอเคลียร์ปืนครับโอเคปืนไม่มีกระสุนนะครับสำหรับปืนกระบอกเนี้ยผมซื้อมาว่าทีแรกอะผมเป็นนักกีฬายิงปืนของสนามยิงปืนราชนาวีสงขลาแล้วก็ช่วงนั้นอ่ะผมชอบแข่งสปีดอยู่พอดีเลยเป็นลูกซองสปีดนะครับก็สนุกดีนะครับก็เลยซื้อในคะแนนที่95K นะครับตอนนั้นจากร้านเทเวศครับบริการดีครับร้านเทเวศผมชอบมากเลยได้มาตอนนั้นผมได้มาตอนปี63ครับ2563ลูกซองเป็นปืนลูกซองกระบอกแรกของผมเลยนะครับเขาบอกไว้ก่อนว่าปืนทุกกระบอกที่ผมมารีวิวแล้วก็พูดถึงแล้วก็ที่ผมมีในครอบครองถูกกฎหมายทุกกระบอกนะครับ Benelli M2 SP นี้ผมได้แต่งมาเรียบร้อยแล้วด้วยครับมาให้เข้ากับประเภทแต่งมาเพื่อแข่งขัน IPSC Standard Division นะครับของปืนลูกซอง IPSC ซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มเบื่อสปีดแล้วอยากจะมาลงที่ IPSC ดูบ้างนะครับปืนตัวนี้ลำกล้อง24นิ้วครับความยาวตลอดเนี่ยก็ถือว่ายาวพอสมควรเลยนะครับเนี่ยครับยาวมากๆเลยเวลาถือไปสนามซ้อมอะไรพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเกะกะหน่อยเพราะว่ามันยาวมากจริงๆอธิบายก่อนนะครับอันนี้ผมเคยทำคลิปไว้แล้วว่ากระสุนลูกซองมี3ประเภทหลักๆใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวให้ดูทีละตัวเลยเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับเป็นลูกเบิร์ดช็อตในนี้ก็มี70เม็ดนะครับนี่คือเบิร์ดช็อตนะครับอันแรกคือเบิร์ดช็อตอันที่2คือบัคช็อตครับเป็นลูกปลายเม็ดใหญ่ในนี้ก็มี9เม็ดนะครับเนี่ยปอกใส่แบบนี้เลยต่อมาอันที่3ก็เป็นลูกสลักหรือว่าลูกโดดนะครับใน1บอกก็จะมีลูกเดียวเลยแบบนี้นะครับลูกโดดนี้พลังการทำลายล้างก็สูงอยู่นะครับสูงมากเลยเรามาพูดถึงเรื่องการแต่งปืนกันบ้างครับที่ผมเคยทำคลิปไว้แล้วก็ผมได้เอาปืนไปปาดบ่อนะครับปาดบ่อให้โหลดกระสุนง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอเซฟไว้ก่อนแล้วก็โหลดลูกจริงให้ดูเลยนะครับมันโหลดง่ายแบบไม่ต้องติดนิ้วเลยนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนสปริงโหลดเนี่ยนะครับที่โหลดกระสุนเปลี่ยนสปริงแล้วก็ปรับตัวเลขลูกนะครับให้สะดวกขึ้นแล้วก็มีการตัดพันท้ายออกให้สั้นลงแล้วก็มีการปาดตรงนี้ให้โหลดลูกง่ายขึ้นนะครับก็ทำให้โหลดลูกกระสุนเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยปืนตัวนี้เท่าที่ผมเคยลองมาเนี่ยก็เวลายิงก็มีติดขัดบ้างครับแต่ว่าติดขัดไม่บ่อยสำหรับลูกเบาๆเนี่ยก็มีอาจจะมีติดขัดบ้างนะครับปืนกระบอกนี้ศูนย์มี2แบบนะครับก็คือศูนย์เขาเรียกว่าผมขอเรียกว่าศูนย์ลูกปัดแล้วกันก็คือจะมีศูนย์ไฟเบอร์ออปติกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์หลังนะครับแล้วก็อีกแบบนึงคือเป็นศูนย์ไรเฟิลสามารถพับขึ้นได้นะครับก็จะเป็นศูนย์หลังแล้วก็ศูนย์หน้าศูนย์หลังคืออยู่ตรงนี้นะครับคลิปสาเหตุที่ผมเลือกใช้ปืนลูกซอง Benelli M2 SP ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ